เป็นตัวที่ยึดอนุภาคมูลฐานของทั้งอะตอมและทั้งนิวเคลียสและทั้งควาร์กด้วยพลังงานตัวนี้ฮะเป็นตัวยึดย้ำพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะฮะลุงจะไม่ใช้พลังงานเหมือนวิสาเขาพูดถึงถ้าวิสาเขาพูดถึงเขาจะพูดถึงครับว่ากลูออนเขามีชื่อเรียกว่ากลูออนนะครับนะคือของเขาเราไม่เกี่ยวลุงไม่ตามเขาอยู่แล้วเพราะลุงรู้ว่าเขาไปไม่ถึงจุดสูงสุดเขาไม่สามารถไปให้ถึงจุดบริสุทธิ์ลุงก็เลยโอเคขนานกับเขาก็แล้วกันเอาตามก็ได้ให้เกียรติเขาตามเข้ามาปื๊ดปื๊ดแต่เวลาถึงปลายสุดปุ๊บลุงแยกทางทันทีเลยโอเคนะลุงไม่ตามเขาเพราะว่าเขาไปสุดแค่นั้นลุงก็แยกทางไปเลยหรือว่าลุงเลยเข้าไปอีกเนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์กับภาษาจิตศาสตร์มันต่างกันตรงนี้นะครับฝั่งลุงบนฝั่งจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมนะฮะอธิบายผ่านธรรมชาติและอธิบายผ่านพุทธศาสตร์โอเคนะขอให้เข้าใจอธิบายผ่านธรรมชาติผ่านพุทธศาสตร์และผ่านวิทยาศาสตร์เนื้อนั้นคือเรื่องจิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมครับภาษาจะมันจะผูกเอาไว้ตรงนี้ครับพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะที่ว่า หนูนอนฟังหลับไปเลยค่ะโอเคได้เลยครับจะนอนฟังจะนั่งฟังตีลังกาฟังขับหรือขี่ฟังจะฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักลีลาลุงออกปลายมือปลายเท้าร้อนชาค่ะคุณธีรพงษ์คุณธีรพรนะครับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าร้อนชามันร้อนได้ยังไงก็ถามย้อนนี่ครับมันร้อนได้ไงถามย้อนอ๋อพนักงานบริสุทธิ์จากลุงหอกนี่เองก็จะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่นะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันในตอนนี้มันจะเป็นของใครดังนั้นใช่ไหมแปลว่าลุงหอกเป็นเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์ลุงหอกพิวเนจี้ไทยแลนด์นี่ไงใช่ป่ะลุงหอกพิวเนจี้ไทยแลนด์นี่เห็นไหมเห็นไหมใช่ป่ะใช่ป่ะไทยแลนด์วันหน้าจะใช้มาแบงคอกลุงออกพีเอ็นจีไทยแลนด์เห็นชัดๆอยู่แล้วหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่จำมาครับแล้วขอให้เข้าใจเนี่ยครับผมจะใช้คำหนึ่งบอกว่านี่คือคำว่าออสโมซีแปลว่าซึมซับเข้าสู่ร่างกายท่านแล้วอยู่ไกลกันขนาดนี้สามารถซึมซับให้กับกันและกันได้ไปอยู่ในอวกาศก็ยังซึมซับได้ด้วยเพราะพลังงานนี่มันทะลุอวกาศเข้าใจไหมครับจะอยู่ไหนก็ได้พลังงานตัวนี้มันไปได้ถ้าโฟตอนนะฮะโอเคอยู่ในชั้นบรรยากาศอวกาศด้วยอันนั้นพูดผ่านอะไรผ่านโฟตอนก็แล้วกันผ่านแสงโอเคนะครับเสียงขันขาวก็ดีค่ะแต่ขันทองจะก้องกังวานมากกว่าค่ะขอบคุณมากโอเคครับขันทองก้องกังวานก็เปรียบเทียบยังได้นะอย่างนี้ให้เปรียบเทียบไปแล้วล่ะครับมันได้หมดนะดีทักท้วงมาก็ได้อย่างนี้แหละครับเราเป็นประเภทมันทันสมัยใหม่เสมอทักท้วงมาก็ได้อย่างนี้ใช่ทองเหลืองนี่มันจะยาวเพิ่งจะยาวนะครับอ
ขันทองเหลืองนี่พอ ขันทองเหลืองพอเวลาทิ้งทวนแล้วมันกังวานทิ้งทวนปุ๊บเปี้ยวมันจะม้วนมันจะม้วนเข้าไปสู่จากใหญ่ไปหาเล็กมันเหมือนจะพุ่งเข้าสู่หลุมดำทองเหลืองเนี่ยครับส่วนทางด้านอันนี้มันเป็นกระเบื้องเนี่ยเสียงมันจะทื่อเสียงมันจะทื่อเสียงไม่กังวานเสียงมันจะเสียงมันจะแน่นอันนี้มันกังวานโอเคโลหะจะกังวานนะครับเดี๋ยวครับโอเคก็คือคนละอารมณ์ไปนะครับตุบตับเต้นค่ะเสียงขันทองกล้องกังวานมากกว่าของทองแดงทองเหลืองกล้องกังวานมากกว่าก็แปลว่ามันโอกว่านั่นเองครับรวมความแล้วนะครับปั่นจักรยานรับพลังงานด้วยร่างกายอุ่นไปเลยเข้ามาถึงบ้านมือสองข้างร้อนเผาผ่าเสียงโถเหมือนมีหลายคลื่นเสียงค่ะโอเคครับคุณขวัญชัยคุณสาครตุบตับเต้นหัวใจเต้นแรงดีโล่งตัวไปเลยค่ะคุณพิรพรโอเคครับดูซิฝั่งยูทูบว่าไงกลาเกลื่อนถ้าไม่ให้ลุงออกสัมผัสไม่หายใช่ไหมครับก็ลองนะครับกลาเกลื่อนมากลาเกลื่อนก็ดีหรือจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองและสะเก็ดเพชรก็เชื่อว่าปราบมาหมดแล้วล่ะโอเคนะครับวันนี้ปราบมาหมดแล้วล่ะเสียงโบในวันนี้ออกเสียงแหลมจี๊ดทำให้ร่างกายต้านและสะดุดค่ะอาจจะยังไม่คุ้นค่ะส่วนขันทองเหลืองจะก้องกังวานนานค่อยๆซึมลึกสบายสบายร้อนวูบวาบตามใบหน้าและฝ่ามือโอเคครับคุณสุธานัทชุธานัทครับขันทองสะเทือนเข้าถึงขั้วหัวใจเลยนะโอ้โหคุณนิชานามิชาภาเสียงขันทองเหลืองมันสะเทือนเข้าไปขั้วหัวใจเลยใช่ครับมันเหมือนเกลียวนะครับร้อนที่หน้าอกและร้อนทั่วทั้งตัวขลุ่มทั้งที่ขณะนี้16องศาแล้วจ้าที่แปลกคือเสียงระฆังขาวดังสะท้อนอยู่ในหูหลังจากลุงหยุดทำเสียงและบอกให้ผูกหนูตอบแล้วยังดังอยู่บอกให้ผูกหูบอกให้ผูกหูบอกให้ผูกหูผูกหนูบอกให้ผูกหนูตอบแล้วยังดังอยู่ให้พวกอะไรบอกให้พวกหนูบอกให้พวกเนาะได้เป็นไรค่อยๆแปลไทยเป็นไทยใจร้อนไปรอบส่งคุณปณิสากลัวว่ากลัวจะมีคนแย่งส่งก็เลยเรียกก่อนส่งก่อนยังไม่ได้ทวนยังไม่ได้ทานเลยไม่เป็นไรค่อยๆแปลกันเสียงขันทองเข้าหูเนื้อเยื่อดีกว่าโอเคเสียงทองจะเนื้อเยื่อบอกได้เลยครับอะไรดีกว่าอะไรอย่าเกรงใจลุงนะครับลุงครับให้ได้ทั้งหมดครับคุณอิงอุ่นอุ่นอิงอิงออดออดอิงอุตส่าห์ส่งมาฮะก็อยากจะให้เปรียบเทียบนะเพราะว่าผมพูดแล้ววันนั้นอยากจะได้ที่มันเป็นโบที่มันจะต่างกันนะครับก็ได้ข้อแตกต่างมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับบอกพวกงูบอกพวกหนูค่ะหนูพิมพ์ผิดใจเร็วเกินไปฮะใจมันไปก่อนมือเ
หรือมือไปก่อนใจปากไปก่อนใจมันปากมันไปก่อนปากไปก่อนมือปากไปก่อนใจประมาณนั้นร้อนบุบวาบตามใบหน้าและฝ่ามือมันประหลาดมันร้อนได้ยังไงตรงนี้สำคัญก็บอกอย่างนี้มันเป็นไบรเวชั่นพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกระตุ้นภายในเข้าหูสู่ขั้วหัวใจกระตุ้นภายในทีนี้หัวใจมันทำงานปุ๊บนะมันจะยิ่งหายใจเชื่อมโยงปุ๊บมันได้ความร้อนในพลังงานและความร้อนที่ว่ามันจะไปหาเลือดเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็สิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ไปหาเซลล์มันก็เลยไปทั่วตัวสิโยนี่แหละเลือดกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันนะครับจำด้วยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดคือไฟฟ้าสถิตนะเป็นไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับไอ้ที่เขาพูดอย่างนั้นแหละศึกษาไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันไม่ต้องใช้ตัวนำนะครับเครื่องมือวัดก็วัดไม่ได้เครื่องมือที่มาวัดไม่ได้เพราะมันใช้ตัวนำไม่ได้เพราะจะเอาตัวนำไปวัดมันก็ไม่ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับเพราะมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าของโลกใบนี้นะครับไฟฟ้าสถิตจำได้ครับคนนี้จำน่าจำมากไฟฟ้าเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าดวงอาทิตย์ก็มีแม่เหล็กไฟฟ้านะตัวนี้จะก่อให้เกิดความโน้มถ่วงนะครับแรงนี้มันแรงความโน้มถ่วง PE นี่ย่อมาจากทางด้านฟิสิกส์เขาจะใช้คำว่า potential energy นะครับส่วนทางรู้คือพลังงานบริสุทธิ์จะบอกว่าพลังงานศักดิ์ไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนนะครับเหมือนกันก็คือกันแล้วว่าแน่นอนครับต้องเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้เลยนะครับต้องเข้าถึงคิดคำนวณเข้าไม่ถึงนะครับคิดคำนวณเป็นความรู้นะครับคิดคำนวณคือความรู้จำด้วยครับต้องยกย่องนะฮะคนที่เขาคิดคำนวณเรื่องของพลังงานศักดิ์พลังงานจลได้ต้องยกย่องความคิดของเขานะครับแต่การเข้าถึงมันคนละบริบทนะครับคนละมิติคนละสเตตัสว่าแปลว่าอะไรไม่รู้นะขอให้เข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานศักดิ์และพลังงานจลนะครับทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือเขาจะมีการคิดคำนวณกันนะครับส่วนทางด้านฝั่งผมไม่ต้องคิดคำนวณเขาเรียกว่าเพียงแค่คำนึงไม่ถึงขั้นคำนวณเพียงแค่คำนึงไม่ถึงขั้นคำนวณเราก็จะรู้และเข้าใจเพราะเราเข้าถึงนะครับเราก็ถึงพลังงานนั้นก็มาใช้ได้เห็นไหมครับคำว่าเราแปลว่าลุงนะในพวกเราสักวันท่านก็ได้และตอนนี้ก็เริ่มออสโมซิสเริ่มได้แล้วเห็นไหมครับเริ่มได้ยิ่งถ้าว่าคนไหนที่เรียนมาแล้วนะพวกพลังงานสัมพลังงานที่ง่ายครับมันกลุ่มวิชาฟิสิกส์จะง่ายขึ้นเยอะครับท่านได้เพราะทางโลกทางเรียนเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับจะรู้อยู่แล้วสำคัญว่ามันจะมากั้นกันที่อีโก้นะครับมันจะมากั้นกันว่าลุงจบอะไรมาเนี่ยลุงจบวิชาธรรมชาตินะบอกให้ทราบไว้นะและมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยนะไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดนะครับธรรมชาติบอกให้ก็ได้นะครับลุงจบวิชาธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของตัวเราเองนะครับตัวลุงเองนะตอนหายใจออกไม่ต้องงับออกได้ไหมออกงับคำว่างับเดี๋ยวนะ อาการกับเพียงงับแปลว่าเข้าแล้วงับอาหารไงนะเคยโยนอาหารให้สุนัขไหมครับแบบเดียวกันหมามันก็งับกึกมันแบบนั้นนะครับเป็นอากับกิริยาเฉยๆนะครับคุณธนศักดิ์ใช่ป่ะธนนศักดิ์ขนหัวลุกและร้อนพอลุงงอกหยุดแล้วแต่เสียงยังก้องกังวานไปภายในอีกระยะหนึ่งค่ะดีมากมันจะเจาะลึกเข้าไปภายในหูภายในขั้วหัวใจมันจะไปล้างสมองด้วยนะครับทำให้สมองโปร่งโล่งเบาแปลว่ามันบันทึกอะไรทิ้งเอาไว้นะครับมันก็จะล้างมันจะคลีนเคลียร์ให้ทีนึงนะครับขอให้เข้าใจตามนั้นไปด้วยนะฮะ
ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ตามนั้นไปด้วยนี่ก็ดีเงี้ยฮะเวลาลุงได้เพิ่มเติมภาษาให้นะครับมันจะได้กำชับมันจะได้มีความเข้มข้นในส่วนตัวส่วนตนของแต่ละท่านนั่นแหละก็ถือว่ายอดเยี่ยมเทียมโทนแคมป์ดาวตะหานะครับพอเนาะวันนี้เนาะ16:27เอาละแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่ะจะได้พักผ่อนหย่อนใจพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอีกใช่นะจะได้หลับสบายนะครับก็ขอให้ พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติครับให้ได้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ยิ่งดีเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีนะยุคสมัยนี้นะคนที่มีบุญเท่านั้นนะฮะที่จะประคับประคองได้นะครับมีบุญบุญจะส่งเสริมเขาว่าบุญมันอย่าลืมบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นขาดบุญคือความเข้าใจนี่ภาษาลุงภาษาลุงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนาเห็นไหมครับยังไม่พอยังปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและญาติโลกโหติกาด้วยบริวารรวมทั้งทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยลองคิดให้มันกระจายสิครับใช่นะโอเคนะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบรรยากาศยังไม่พอก่อนจากกันวันนี้สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆบุ้งทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม สูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราบ้านเราหลอดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมสิบอกให้เน้นหนักธรรมชาติที่เป็นตัวของ